ี่ตากล้องทำท่านี้ทำท่านี้ถ้าปวดฟันเขาเรียกว่าท่าโฮมอโรนใช่ไหมใช่เพื่อนฉันทำมานานแต่ถ้าชาวบ้านถ้าอยากให้ชาวบ้านเข้าใจก็เรียกว่าท่าคันแบบปวดแขวปวดคืออะไรปวดแขวปวดฟันไงปวดคนจังหวัดอะไรเขาปวดฟันปวดแขวมันท่าปวดแขวค่ะคือตอนนี้นะคะเป็นท่าฮิตมากเลยคือที่ญี่ปุ่นฮิตมากทุกนิตยสารทุกปกเลยทุกคนต้องทำท่านี้เพราะทำแล้วแบบจะดูหน้าเรียวหน้าเล็กหน้าหวานสองข้างหรือข้างเดียวมือสองข้างค่ะจะได้ดูยิ่งเรียวบิวแบบแบ๊วๆแบบเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่กันแล้วบอกฮู้น่ารักมากเพราะว่าเอามือปิดแล้วไงคะหน้าก็จะเรียวตลอดเวลาหน้าเรียวใช่เพื่อให้หน้าเรียวหน้าเล็กถ้าพี่ตั๊กปิดก็มันจะเหลืออะไรหน้าพี่ตั๊กอยู่แค่เนี้ยมีแค่เนี้ยพี่ตั๊กแต่พี่ตั๊กหน้าเล็กมากหน้าเล็กมากพี่มดไหนลองสิคะพี่ปิดเท่าไหร่มันก็ไม่มิดพี่ปิดเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ไหมคะปิดแล้วปิดแล้วเพื่อนฉันทำตลอดใช่สนิทฉันทำตลอดคนไหนคือคุณปิ๊บปัทนีคุณปิ๊บปัทรพลพึ่งบุญพระนี่หนูเคยลองทำแล้วจริงๆท่านี้เขาทำคือเขาเจอใครเนี่ยเขาก็จะให้ทำหมดเลยนี่คุณปิ๊บปัทรพลก็ทำตลอดเดี๋ยวงวดหน้าก็จะเห็นเราเห็นทำบ้างไหมครับทำอ๋อนี่กับพี่ตู่นะพี่ด่าเห็นไหมพี่ตู่ก็ทำคือคุณปิ๊บเนี่ยเป็นเจ้าของนิตยสารไฮเป็นลูกคุณลีพึ่งบุญพระเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมาดามเนี่ยนี่เขาไปเจอคุณนี่ที่รู้สึกจะเป็นที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองไปด้วยกันไปที่งานแอร์เอเชียเนี่ยแหละฮะตอนนั้นกุ๊กกิ๊บแบบคือเวลาเขาเจอสมมติเขาเจอพี่ตั๊กเขาก็จะให้พี่ตั๊กทำเหมือนกันอ๋อเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเดี๋ยวจะทำบ้างก่อนแต่อายุไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะพี่ตั๊กในการทำอยู่ดีป่ะเอ๊ะอย่างนี้มันจะพิลึกหรือเปล่าคือแปลกมันไม่รู้แต่โอเคอาจจะเป็นบิ๊บพัทละพลอาจจะเป็นผู้นำก็ได้ใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งเอามาฮิตแต่ที่ไทยในฮิตท่านี้กันมานานเลยเกินมากอินจนแบบว่าเพื่อนมันยึดไงไม่รู้เขาเอาไปทำมาเนี่ยเขาทำเราก็ทำมาประมาณสักแต่มีอินสตาแกรมมากี่ปีใช่ลองดูเอาลองนานมาก